วันนี้เรายังจะมีอีกหนึ่งหัวข้อบรรยายค่ะนั่นก็คือเรื่องของหัวข้อ Essential Digital Marketing Tool and Technique ค่ะ for SME อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆจากเว็บไซต์อันดับ1 Google ค่ะพร้อมกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์แบบไม่เสียสตางค์ที่ SME ไทยพลาดไม่ได้นะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิชยาเตชะมหาพันธ์ค่ะ Strategic Partnership Manager Google Southeast Asia ขอเสียงปรบมือค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่แนะนำแล้วก็จริงๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลามาวันนี้อุ่นหนาฝาข้างแล้วก็เห็นทางทีมเขามีของรางวัลวันนี้ Google เลยเตรียมมาบ้างขออนุญาตวางก่อนนะคะจะได้ทุกท่านจะได้ตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามกันนะคะวันนี้เนี่ยทาง Google เราเตรียมข้อมูลมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซนะคะรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เอาไปพัฒนาธุรกิจนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะเริ่มทำออนไลน์ทำดิจิตอลแล้วก็ทำอีคอมเมิร์ซนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็น disruption นะคะเราอยู่ในยุคที่ถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดพลิกในหลายๆอย่างนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงหรือว่าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นนะคะตลอดเวลาที่เรานั่งกันอยู่เราคุยกันอยู่นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะมีวิดีโอตัวนึงของ McKinsey นะคะเขาทำไว้ปุ๋ยคิดว่าดีมากเลยนะคะอยากแชร์ให้ทุกท่านเห็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเชื่อความรู้สึกของเราแต่เราไม่ได้ดู data เยอะมากนะ Google เราค่อนข้างเป็นองค์กรที่ดู data เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูวิดีโอนี้กันนะคะประเทศที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดเนี่ยเป็นประเทศอะไรโอ้โหอันนี้เป็นเด็กหน้าห้องเยี่ยมมากเลยค่ะดูทันนะคะประเทศที่มีคนซื้อออนไลน์ภายในวันเดียวเยอะที่สุดในโลกประเทศอะไรคะโอเคถูกต้องค่ะประเทศจีนนะคะเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแต่ Data เนี่ยบอกเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโลกเปลี่ยนไปเร็วมากวันนี้เราถึงจุดที่เขาเรียกว่าเกิดการ disrupt เยอะมากนะคะอยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะธุรกิจนี้เนี่ยน่าสนใจมากมีใครอยู่อุบลไหมคะถ้าเกิดใครไปอุบลน่าจะเคยได้เห็นธุรกิจนี้นะคะชื่ออุบลวัสดุนะคะอุบลวัสดุเนี่ยขอเล่าให้ฟังนี้ประทับใจมากนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างนะคะธุรกิจเนี่ยก็เริ่มจากเขาเรียกว่าออฟไลน์เนี่ยแหละการจะขยายธุรกิจทีนึงใครที่ลองทำธุรกิจก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมคะจะเปิดสถานที่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะต้องมีสต็อกใหญ่ขนาดนี้เงินลงทุนเขาเรียกหลักเป็นพันล้านใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยธุรกิจนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเติบโตเขาจะทำยังไงได้บ้างนะคะเขาบอกเขาจะทำในสิ่งที่เขาไม่ถนัดที่สุดนะคะเขาบอกเขาจะทำออนไลน์ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าเขาขายออนไลน์มีใครเคยเข้าไปซื้อของดูโฮมไหมคะบนโลกออนไลน์นะคะยังไม่มีแต่ว่าเปิดให้ดูนะคะดูโฮมนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยคืออย่างที่บอกเขาทำในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเขาไปอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วเขาก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะคะเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ขายวัสดุก่อสร้างนะคะอันนี้เป็นการขยายธุรกิจของเขาสิ่งที่เขาทำคืออะไรคะเขาไม่รอให้คนอื่นมา disrupt เขา
เขา disrupt ตัวเองค่ะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเคยอยู่ออฟไลน์ไม่เป็นไรเขาอยากโตมาบนโลกออนไลน์นะคะทำออนไลน์ขายออนไลน์แล้วตอนนี้ก็เติบโตนะคะถ้าเกิดใครสนใจลองคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะคะถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากเป็นรุ่นที่คุณพ่อส่งมือไม้ต่อให้คุณลูกได้อย่างราบรื่นมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสตอรี่หนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันถึงจุดพลิกแล้วนะคะถ้าเราลองดูชาร์ตนะคะจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรานำหน้าทุกประเทศเลยในเชิงของ adoption นะคะตอนนี้ประเทศไทยเรานำหน้าที่สุดต้องขอบคุณเอ็ดด้าด้วยที่ช่วยกันผลักดันมาถึงจุดนี้นะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยค่ะมันจะไม่ได้โตแบบลีเนียนะคะมันจะโตแบบพลิกขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามัน disruptมันจะโตเร็วมากนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านอยู่ในที่นี้แล้วก็น่าจะได้ข้อมูลความรู้เหล่านี้เอากลับไปเริ่มทำธุรกิจของเรานะคะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะจะเห็นภาพนี้นะคะอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าเราดูในทุกๆประเทศเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากออนไลน์แบงกิ้งนะคะทุกท่านน่าจะคุ้นเคยออนไลน์แบงกิ้งออนไลน์ทราเวลถูกไหมคะคิดว่าทุกท่านถ้านึกไม่ออกออนไลน์ทราเวลจองอากอดาคุ้นไหมคะทำมาสัก5ปี10ปีแล้วอ่ะอันนี้เป็นยุคแรกเลยค่ะประเทศที่เขาเริ่มต้นก็จะมาอย่างนี้เคนยาก็เหมือนกันยังอยู่ในยุคนี้ใช่ไหมคะออนไลน์แบงกิ้งออนไลน์ทราเวลประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าเกือบมาชัวนะคะเราอยู่ในมุมที่เราเร็วกว่าหลายๆประเทศกว่าที่เราคิดนะสิ่งที่เราคิดถ้าเทียบกับ data เนี่ยเราโตเร็วกว่าเขาเยอะนะคะเราอยู่ในเฟสของการที่คนซื้อของพวก tech product comparable goods นะคะเสื้อผ้าหน้าผมสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์นะคะและกำลังจะ move ไปสู่ยุคที่เขาเรียกว่า very specific นะคะซื้อ real estate ออนไลน์จีนนี่ซื้อรถออนไลน์แล้วนะคะเข้าไปสั่งออนไลน์ซื้อโมเดลส่งถึงบ้าน Tesla ก็ซื้อออนไลน์นะคะเรากำลังจะ move ไปสู่ยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะ e-commerce size of opportunity เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน US dollar นะคะแต่ในอีก10ปีเราจะโตเร็วมากๆนะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์ตอนที่ Google เราทำ research ร่วมกับ Temasek ที่สิงคโปร์นะคะเราคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะโต10เท่าภายใน10ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเองแต่ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยโตเร็วมากๆนะคะก็อยู่ที่เป็น opportunity ของทุกท่านด้วยนะคะถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่เราดูคนไทยนะคะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 60% ของประชากร 60% นี่เยอะมากเลยนะคะตอนปุ๋ยเองเริ่มทำงานที่ Google เริ่มแรกนะคะคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 20% เองค่ะตอนนี้ 60% นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนไทย move ไปที่โลกออนไลน์เร็วมากนะคะพูดง่ายๆก็คือลูกค้าเราเนี่ยแหละนะคะเขามีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเขาก็กลายเป็นช้อปเปอร์ออนไลน์นะคะคนที่เป็นช้อปเปอร์ออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยหลัก 20-30 ล้านนะคะไม่ได้เป็นหลักเป็นน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโตเร็วมากปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นะคะสิ่งที่เราเห็นอีกนะคะคือพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะจริงๆคิดว่าทุกท่านเนี่ยทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเองก็เป็นลูกค้าของกันและกันนะคะแต่สิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้นึกหรือเราไม่ได้ aware นะคะคือลูกค้าของเราเขาเปลี่ยนไปจริงๆนะคะวิธีการที่เรา engage เขาก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะมีวิดีโอตัวนี้ที่ sum up ให้เราเห็นว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะอยากให้ลองดูวิดีโอนี้
สังเกตไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราเคยพูดว่าเดี๋ยวคนจะมาออนไลน์คนกำลังจะเริ่มเข้าสู่ออนไลน์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะตื่นมาตอนเช้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสไลด์ละเช็คดูถูกไหมคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะสมมุติรถเสียเข้าไปเสิร์ชหาเนี่ยมาอู่อยู่ที่ไหนคือตอนนี้ออนไลน์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าเราเหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างอะไรนะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเร็วมากนะคะลูกค้าของเรานะคะอย่างที่สองนะคะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะภาคธุรกิจนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามี SME 3ล้านนะคะคนที่มี present อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเกือบล้านละนะคะและคนที่มีเว็บไซต์เนี่ยก็กำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจนะคะเราเห็นว่าคนที่เอาแค่มีเว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยมี revenue สูงกว่าคนที่ไม่มีเว็บไซต์ 80% แล้วนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคเลยสนับสนุนให้ทุกคนมาสู่โลกออนไลน์นะคะนอกจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจเล็กเนี่ยธุรกิจที่เป็นธุรกิจเขาเรียกว่าระดับเติบโตนะคะเห็นว่าคนที่ทำออนไลน์ได้ดีทำอีคอมเมิร์ซทำดิจิทัลเซชันเนี่ยมีผลกำไรที่ดีกว่าปกติ 26% นะคะถามว่าปัจจัยที่ทำให้มีผลกำไรดีมีอะไรคะมีอยู่2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเขาสามารถหาลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นนะออนไลน์เนี่ยเป็นเหมือนปลาบ่อใหม่เขาเรียก opportunity ใหม่ๆนะคะเราอยากจะ reach หาใครอยากจะดึงลูกค้าใหม่ทำออนไลน์ได้นะคะอดีตเราต้องส่งเซลล์ออกไปวันนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านเปิดปุ๊บคนคลิกซื้อของได้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือการหาลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ปัจจัยที่สองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคอสนะคะจำธุรกิจที่เล่าให้ฟังช่วงแรกได้ไหมคะอุบลวัสดุลอง imagine ว่าถ้าเกิดเขาจะไปเปิดสาขาใหม่นะคะ1สาขาเงินลงทุนเท่าไหร่คะค่าคนค่าของค่าสต็อกค่าที่ดินทุกอย่างต้องหลักพันล้านนะคะใช่ไหมคะการมาออนไลน์เนี่ยคัดคอสตรงนั้นลงไปได้เลยแคปเอ็กซ์เนี่ยแทบจะเหลือศูนย์ใช่ไหมคะเรามาออนไลน์เรา drive ธุรกิจได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ภาคธุรกิจเนี่ยกระโดดเข้ามาสู่โลกออนไลน์และ e-commerce เร็วขึ้นมากๆนะคะฐานที่ถัดมานะคะถามว่ามีปัจจัยอะไรอีกนะคะต้องบอกว่าปัจจัยด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะเราเป็นคนไทยในประเทศไทยเนี่ยนะคะสิ่งที่ Google เห็นนะคะชาร์ตนี้เนี่ยเป็นจำนวนคนเสิร์ชหาและอยากซื้อของออนไลน์ในประเทศไทยเทียบกับทุกประเทศใน Southeast Asia นะคะประเทศไทยเนี่ยอันดับ1นะคะอันนี้ข้อมูลล่าสุดควอเตอร์3 2016อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจำนวนประชากรเราเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยประชากรอันดับประมาณ20ของโลกนะคะอินโดเนียอันดับ4ของโลกนะเป็นตลาดที่ใหญ่มากเขายังมีดีมานด์น้อยกว่าเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยมีความพร้อมที่จะซื้ออยู่แล้วยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมนะให้ทุกคนเนี่ยกระโดดเข้ามาบนโลกออนไลน์แล้วก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นในเชิงลึกนะคะถามว่าผู้บริโภคเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเขามองหาสินค้าอะไรบ้างนะคะถ้าโดยรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนชาร์ตที่เราเห็นนะคะค่อยๆตามประเทศที่เป็นมาชัวร์มาร์เก็ตไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกประเทศไทยเนี่ยคนเสิร์ชหา apparel and personal care เนี่ยเป็นอันดับ1เลยประมาณ 30% ของทั้งหมดนะคะถัดมาเนี่ยเป็น tech product gadget ต่างๆแน่นอนโตเร็วนะสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โตเร็วในประเทศที่กำลัง develop ขึ้นมานะคะแต่ถ้าทุกท่านจำชาร์ตได้นะคะสังเกตไหมคะว่าเริ่มมีคนไทยหา grocery online grocery ก็คือของที่เราซื้อในห้างเข้าบ้านทิชชู่นะคะจิปาถะที่เราเอาไว้ใช้นะคะ grocery มีคนไทยกำลังเริ่มมานะคะอันนี้เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นจาก data ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกให้เราเห็นว่าคนไทย move เร็วมากนะคะอันนี้ในส่วนของภาคที่เป็น B2C นะคะถามว่าอื่นๆล่ะนะคะคนไทยไม่ได้เสิร์ชแค่นี้นะคะถ้าเราลองดูเนี่ยภาพรวมของสิ่งที่คนไทยเสิร์ชเนี่ยนะคะจะเป็นภาพของทุก category นะคะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมวัสดุก่อสร้างขายได้ทำไมสารพระภูมิก็ยังขายได้ใช่ไหมคะทำไม insurance ก็ขายได้ laptop makeup ทุกอย่างขายได้หมดประเทศไทยนะคะมันมาจากปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าเราพร้อมที่จะซื้อ
ลูกค้าของเราเขาพร้อมที่จะซื้อนะคะก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ต้องเรียกว่าส่งเสริมให้ทุกท่านถ้าอยากจะเริ่มขายออนไลน์เนี่ยนะคะจริงๆสิ่งที่อยากจะ recommend คืออย่าใช้ความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ดู data นะคะแล้ววันนี้ทุกคนสนใจก็ลองไปถามพาร์ทเนอร์ของเราวันนี้มาหลายรายนะคะลองถามดูได้ว่าสินค้าที่เราขายอยู่เนี่ยมีคนเขาต้องการเท่าไหร่นะหรือถ้าใคร advance หน่อยใช้ tool ซะเองนะ Google มี free tool เยอะมากที่ช่วยทุกท่านนะคะก็ลองดูคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองนึกดูอีกทีนะคะถามว่าทำไมประเทศไทยเราเนี่ยถึงมีจำนวนคนเสิร์ชเยอะมากนะคะนอกจากปัจจัยที่บอกว่าเรามีประชากรแล้วคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนไทยนะคะเขาบอกว่าจากรีเสิร์ชเนี่ยคนไทย 76% มาเสิร์ชก่อนที่จะซื้อนะคะเป็นพฤติกรรมเรานะคะเสิร์ชแล้วค่อยเข้าไปซื้ออยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเสิร์ชเอนจินมาอันดับ1อันดับ2ที่เราเห็นนะคะเชื่อไหมคะยังเป็นแบรนด์เว็บไซต์แบรนด์เว็บไซต์คืออะไรคะก็คือเว็บไซต์เราเนี่ยแหละค่ะเว็บไซต์ของเรานะคะหน้าบ้านของเราร้านของเราเชื่อไหมคะว่าก่อนที่เขาจะแชทหาเรานะคะไลน์หาเราเขาไปดูมาหมดแล้วค่ะผู้บริโภคฉลาดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะทุกท่านอย่าละทิ้งหน้าร้านของเราบุลล็อกออนไลน์นะคะสำคัญอันดับ3เนี่ยเขาบอกเป็นรีเทลเลอร์เว็บไซต์น่าจะเห็นเยอะขึ้นนะคะถ้าพูดง่ายๆก็อย่างเป็น Lazada ใช่มั้ยคะคนก็เข้าไปหาของเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่อื่นๆถัดไปนะคะลดหลั่นกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่คนเขามาหาของของทุกท่านออนไลน์นะคะถามว่าคนไปที่ไหนอีกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะคะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปซื้อเนี่ยเขามาเสิร์ชใช่ไหมคะแล้วตอนเขาเสิร์ชเนี่ยเขาดูอยู่แค่1ถึง2แบรนด์คนไทยเลือกระหว่าง1ถึง2แบรนด์เราก็จะตัดสินใจซื้อเลยอันนี้เป็นลักษณะนิสัยคนไทยนะคะมีความแปลกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเหมือนกันนะแล้วก็ถือว่าเป็น loss opportunity ของคนอื่นด้วยถ้าสมมติเขามาเสิร์ชหาเราแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจจะแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้ซื้อของของเรานะคะก็เป็นไปได้นะอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยนะคะสิ่งที่เราเห็นเป็นเทรนด์อีกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการเติบโตในส่วนของมือถือนะคะภาพของประเทศไทยวันนี้เนี่ยเขาบอกคนไทยเสิร์ชเยอะมากนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือนะปุ๋ยเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยถือสมาร์ทโฟนบนในมือทุกท่านสมาร์ทโฟนนี่คือคอมพิวเตอร์อินเทลเลเจนซ์ดีๆนี่เองใช่ไหมคะเข้าอินเทอร์เน็ตทำได้ทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นภาพของประเทศไทยนะคะถามว่าเห็นภาพนี้แล้วยังไงต่อนะคะคนเข้าคนเสิร์ชเข้ามาจากมือถือเยอะนะคะยิ่งอีคอมเมิร์ซยิ่งเยอะใหญ่นะคะ e-commerce เนี่ยเขาบอกคนเนี่ยเสิร์ชเข้ามาเพื่อที่จะซื้อเนี่ย 60% ในประเทศไทยมาจากมือถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทุกท่านผู้ประกอบการเลยนะสิ่งที่อยากฝากไว้คือเว็บไซต์ของเรานะคะ make sure ว่าเข้าจากมือถือแล้วเข้าได้เช็คเอาท์ได้ซื้อของได้นะคะ Google เราเพิ่งทำ research มาช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะเราพบว่าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นโมบายเฟรนลี่นะคะโมบายเฟรนลี่เข้าจากมือถือดูง่ายนะคะ very simple นะคะสามารถขายของได้มากกว่าคนปกติ4เท่านะถ้าลองเทียบการธุรกิจเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะ A กับ B A เนี่ยเข้ามาหาของไม่เจอยืดแล้วหดแล้วยังไม่เจอกับ B เนี่ยทำเว็บไซต์ได้ดีมากเลย likely ว่า B เนี่ยจะขายได้มากกว่า4เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ invest กับในส่วนของสิ่งที่เป็นหน้าร้านของเราเนาะเหมือนหน้าร้านเราต้องจัดให้เรียบร้อยดูดีใช่ไหมคะเช่นกันกับบนหน้าร้านบนโลกออนไลน์นะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ Google มีเขาเรียกว่าอะไร Google มี tools นะคะที่เรียกว่า Taste My Site นะคะอันนี้เป็น free tool เราเพิ่ง develop ขึ้นมาประมาณช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ tastemysite.com เนี่ยเข้าไป search บน Google ได้นะคะเป็น free tool ที่ทำให้เราลองใช้ดูว่าวันนี้เว็บไซต์ของเราเนี่ยพร้อมกับยุคโมบายหรือยังนะคะสิ่งที่นี้แอบเล่าให้ฟังนะคะคนไทยชอบทำนะคะคือ10ปีที่แล้วเรามีเว็บไซต์แรกใช่ไหมคะยุค Y2K คิดว่าทุกท่านทันกันใช่ไหมคะ
10ปีที่แล้ว Y2K ยุคนั้นเป็นยุคที่ทุกคนตื่นตัวเรื่องของการทำเว็บไซต์ใช่ไหมคะทุกคนก็กระโดดเข้ามาทำเว็บไซต์ค่ะผ่านไป10ปีเหมือนเดิมเลยค่ะ10ปีนะคะเหมือนเดิมเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างแล้วก็เมนเทนเว็บไซต์เราไปถูกไหมคะแต่สิ่งที่ต่างวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเริ่มมีการ disrupt คนเข้ามาสู่อินเทอร์เน็ตแล้วเข้าผ่านมือถือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคโทรศัพท์มือถืออย่างเต็มตัวสังเกตไหมคะว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราดูดีๆเนี่ยมีคนพูดถึงสตาร์ทอัพเยอะมากถูกไหมคะสตาร์ทอัพนี่คืออะไรคะเป็นโมบายแอปใช่ไหมคะถ้าดูดีๆใช่ไหมคะอันนี้คือการที่เราเริ่มเข้าสู่ยุคโมบายนะเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เราต้องมีโมบายเพรสเซนต์ที่ดีนะคะลองเข้าไปใช้ดู testmysite.com นะคะ Google ทำมาให้ทุกท่านตรวจเช็คเว็บไซต์ make sure ว่าเรา compatible นะคะเวลาคนเสิร์ชเราก็เจอเรานะคะมี experience ที่ดีคราวนี้เนี่ยเรามี tools อื่นๆอีกนะคะมีใครเคยใช้ tools ของ Google ที่ชื่อว่า Google Trend มั้ยคะโอเคประมาณ 3% ของคนในที่นี้นะคะดีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะ Google เนี่ยเราทำ tool เยอะมากเราเป็นบริษัทเป็น product company นะคะเราทำ tool เราทำ product ออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้นะคะหนึ่งใน tools นั้นเนี่ยคือ Google Trend นะคะ Google Trend เป็น tool หนึ่งที่ gather คำ search ของคนทั้งโลกนะคะคนทั้งโลกจริงๆก็ประเทศไทยและทั้งโลกด้วยนะคะถ้าท่านใดทำธุรกิจในประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยถ้าท่านใดทำธุรกิจส่งออกก็ดูเทรนด์ของทั้งโลกได้นะคะ tools นี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถดูได้ว่ามีคนต้องการซื้อของของเราหรือเปล่าสินค้าที่เรากำลังขายเนี่ยมีคนอยากซื้อไหมนะคะยกตัวอย่างเหมือนตอนที่เล่าเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะเชื่อไหมคะคนไทยก็หาเยอะนะคะท่อแป๊บเหล็กเส้นมาหมดมีเหมือนกันใช่ไหมคะ tools นี้เนี่ยเกิดจากการรวบรวม data นะคะเขาบอกคนประเทศไทยเราเนี่ยใน1วันมีคนเสิร์ชหาข้อมูลนะคะเยอะมากใน1วินาทีเนี่ย 1,500 ครั้งใน1วินาทีที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยค่ะ 1,500 คำถูกเสิร์ชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือน research engine research อันใหญ่มากที่ช่วยทุกท่านเนี่ยสามารถเอา dataไปช่วยในการตัดสินใจนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมของคนไทยนะคะเราชอบบอก Google ว่าเราอยากได้อะไรนะคะถ้าเกิดใครลองเสิร์ชดูก็จะเห็นว่าเปลี่ยนทุกวันนะคะจะรู้เลยว่าเทรนด์ช่วงนี้คนอยากซื้ออะไรนะอันนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกท่านลองทำดูก็ได้นะคะโอเคคราวนี้อยากให้ดู tools นะคะแล้วมีคำถามนะคะคำถามนี้เป็นคำถามง่ายๆถ้าทุกคนลองเข้าไปเสิร์ชหา Google Trend นะคะก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถรู้คำตอบเช่นเดียวกันนะคะลองให้ทายกันดูดีกว่าค่ะว่าระหว่างสีทาบ้านผ้าอ้อมแล้วแหวนแต่งงานอันไหนเป็นสิ่งที่คนไทยหาเยอะที่สุดใน3อันนี้มีของรางวัลด้วยค่ะผ้าอ้อมค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะสีทาบ้านโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาไปได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเกือบได้นะคะเดี๋ยวเราหลังไมค์กันโอเคค่ะทราบได้ไงว่าเป็นสีทาบ้านคะเดาเอาค่ะชัดเจนค่ะบอกสิคะว่าเข้าไปใน tool แล้วเผอิญดู data นะคะอันนี้เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยสีทาบ้านเนี่ยเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะเส้นเทรนด์ผ้าอ้อมเกือบถูกเป็นอันดับ2สีแดงนะคะแหวนแต่งงานเนี่ยอันดับสุดท้ายนะคะก็จะเห็นภาพได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะเทรนด์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะคะขัดกับสิ่งที่เราคิดไหมคะ intuition ของเราตอนแรกเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะไปหาสีทาบ้านบนโลกออนไลน์นะอย่าให้ intuition ของเรามาขัดสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็ business opportunity ของเรานะคะใช้ tools ในการเช็ค data นะคะจริงๆ tools นี้เนี่ยไม่ได้เช็คได้แค่เรื่องของ product ที่เราอยากรู้นะคะเช็คได้ทุกอย่างนะคะสมมุติว่าเราอยากดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่แข่งนะคะระหว่างเป็นแบรนด์ A กับแบรนด์ B นะคะจริงๆทุกท่านลองเสิร์ชวันนี้เลยก็ยังเสิร์ชได้นะคะลองเสิร์ชดูก็ได้นะคะเขาบอกว่า อย่างถ้าเราลองยกตัวอย่างแบรนด์ดูโฮมใช่ไหมคะที่เราเล่าไปช่วงแรกนะ
ถ้าใครอยู่ในวงการวัสดุก่อสร้างอาจจะพอรู้คู่แข่งอาจจะเป็นไทยวัสดุนะคะเราอยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยใครทำได้ดีกว่ากันลองใช้ tools นะคะอย่าใช้ intuition อย่าใช้ความรู้สึกของเราใช้ tool เข้ามาลองดูนะคะ tools เนี่ยสามารถช่วยเราได้นะคะอันนี้เป็น tools แรกที่เราเตรียมมานะคะ tools ที่สองเนี่ยเรียกว่า Google AdWordsนะคะมีใครเคยรู้จักทูลที่เรียกว่า Google AdWords มั้ยคะโอเคมีคนยกอันนี้มีคนยกประมาณ 15% นะคะดีขึ้นกว่า Google Trend นิดนึงนะคะ Google AdWords เนี่ยเป็นทูลที่ช่วยให้เราเนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคนต้องการอะไรใช่มั้ยคะเราก็ทำการจับแมชดีมานด์มีคนเสิร์ชหาแล้วอ๋อโอเคเราขายสีทาบ้านอยู่เราขายผ้าอ้อมอยู่เราอยากขายใช่ไหมคะเราก็เข้ามาใน tools ที่เรียกว่า Google AdWords นะคะก็จับ match demand ง่ายๆเลยค่ะมีคนซื้อเราอยากขายก็ match กันนะคะถ้าใครมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง tools ก็ถาม partner ของเราได้นะคะมี partner ของเราในวันนี้มาหลายๆเจ้าเลยนะคะเล่าให้ฟังได้ว่า Google AdWords ช่วยเราทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เป็น tools ที่2นะคะแล้วก็ tools สุดท้ายนะคะเป็น tool ที่เรียกว่า Global Market Finder นะคะใครลอง search ลองกดเข้าไปดูก็ได้นะคะ Global Market Finder เนี่ยเป็น tool ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาตลาดได้ทั้งโลกเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่า Google เนี่ยเรา gather ทุกอย่าง data ทั้งโลกถูกไหมคะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยท่านที่อยู่นี้อาจจะขาย jewelry ใช่ไหมอยากส่งออกไม่รู้ว่าจะเริ่มประเทศไหนดีจะทำยังไงดีใช่ไหมคะเข้าไปที่ tools ที่เรียกว่า global market finder นะคะคีย์เข้าไปเลยค่ะ wedding ring นะคะ necklace พิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดูเลยค่ะว่าประเทศไหนมีความต้องการมากที่สุดนะคะสามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็น tools อีก tool นึงที่เราสามารถเอาไว้ใช้ได้นะคะจริงๆสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เครื่องจะดับไปนะคะมีวิดีโออันนึงที่อยากเอามาให้ทุกท่านดูนะคะแต่ว่าเผอิญเครื่องดับไปก่อนเลยไม่มีโอกาสได้ดูแต่เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะคะคือวิดีโอนี้เนี่ยค่ะเป็นวิดีโอของสตาร์ทอัพนะคะจริงๆจะเรียกสตาร์ทอัพก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ประเทศอินเดียละกันนะคะเขาเริ่มต้นเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนจบศิลปากรนะคะชอบอาร์ตมากนะคะเขาก็วาดรูปเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าของที่เขาสร้างขึ้นมามันต้องขายได้สินะเพราะมันสวยมากเลยในความคิดเขานะคะเป็นแมกเนตเป็นแก้วเป็นล่มนะคะเขาบอกว่ามันสวยขนาดนี้ต้องขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อก็คือมันต้องขายได้มีคนซื้อเขาก็มาใช้ทูต่างๆบน Google นะคะแล้วก็มาลองดูว่าผลมันเป็นยังไงมีคนเสิร์ชนะมักก็มีนะคะมีคนเสิร์ชแมกเนตก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องขายได้นี่เป็นความเชื่อเขาสิ่งที่เขาทำเขาก็เริ่มเลยค่ะเช็คแล้วก็ดูว่ามีคนต้องการหรือเปล่าแล้วก็เริ่มทำปรากฏว่าขายได้นะคะทั้งที่พ่อแม่พี่น้องบอกไม่มีทางขายได้สวยก็ไม่สวยนะคะใครจะไปซื้อแต่ global market นะคะในกลุ่มแถบ EU ในกลุ่มแถบ US บอกสวยนะคะชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย import เข้ามาเขาเรียกว่าเป็นซิลเวเนียเยอะมากนะคะโอกาสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่เรานะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า Google เราเตรียม tools มาเยอะที่อยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยลองใช้ดูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ปุ๋ยเองมาเล่าก็เหมือนมา inspire เนาะมาบันดาลให้ทุกท่านลองเห็นภาพแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยอยู่ที่ทุกท่านเลยนะว่าจะเริ่มเอาไปใช้ในธุรกิจของเราได้มากน้อยขนาดไหนนะคะก็วันนี้ฝากไว้นะคะมี tool 4ตัวนะคะมีใครจำ tools ทั้งหมดที่วันนี้เล่าไปได้มีอีกอันนึงมีใครอยากมาจำได้ไหมคะมี tools 4ตัวโอเคค่ะอยากแชร์หน่อยไหมคะไม่ใหม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะมี test my size อะไรนะคะ Google Trend Google AdWords ค่ะแล้วก็ Global Market Finder โอเคเยี่ยมเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคนะคะเก่งมากนะคะก็มี4 tools นะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านลองกลับไปใช้ดูนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้สามารถสร้างธุรกิจ e-commerce ขึ้นมาแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณอภิชยาเตชะมหาภัทรด้วยนะคะ Strategic Partnership Manager Google Southeast Asia ค่ะเป็น